ผู้รักษาประตูเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สุดซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายระหว่างลูกบอลกับเส้นวัดใจใครอยู่ใครไปคอยดูได้เลยโดยหลายปีที่ผ่านมาผู้รักษาประตูหลายคนได้สร้างปฏิหาริย์ท้ายเกมด้วยการใช้วิชามือตุ๊กแกบวกกับสายตานกอินทรีลูกบอลเร็วขนาดไหนก็เอาอยู่พวกเขาถือเป็นเพียงคนเดียวที่มีการประสานกันของมือและตาเข้าด้วยกันอย่างน่าเหลือเชื่อเท่านั้นยังไม่พอยังมีความเร็วที่ยอดเยี่ยมอีกเตะมาแรงเต็มแข้งขนาดไหนผู้รักษาประตูในอันดับนี้ก็สามารถรับได้โดยในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการจัดอันดับสุดยอดผู้รักษาประตูที่โดนขู่แต่ก็ยังคว้าชัยมาได้จะยืนอยู่ทำไมหน้าโกขอบุกโชว์ให้โลกได้เห็นไปเลยแบบนี้เท่กว่าและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปลุยกันเลย Let's go ผู้รักษาประตูจอมบุกในอันดับที่1อันเบอร์โตบิโยลีเบเนเวนโตได้ก้าวขึ้นมาโรดแลนด์บนเวทีซีเรียอาพร้อมความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึง14นัดซ้อนเข้าขั้นวิกฤตและเกมการแข่งในอันดับนี้มิลานนำอยู่2ประตูต่อ1แต่ทีมเหลือตัวผู้เล่นเพียง10คนซึ่งในท้ายเกมนาทีที่90บวก5เบเนเวนโตได้ลูกฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษก่อนที่ดานิโลเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนในจังหวะนี้อันเบอร์โตผู้รักษาประตูได้ขอเข้ามาแจมด้วยยืนเฉยหน้าโกมาแสนหน้าเบื่อเลยใช้วิชาที่ล่ำเรียนมาด้วยลูกมงตอร์ปิโดกระแทกเข้าโกไปอย่างสวยงามในนาทีนี้ทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าผู้รักษาประตูเป็นคนทำคะแนนซะเองสุดยอดเจ๋งเป้งไปเลยไหมล่ะพอจับภาพมาสโลโอ้โหกระโดดโคตรสูงบินได้คงบินไปแล้วว่าผู้รักษาประตูจอมบุกในอันดับที่2ปีเตอร์สไมเคิลชายายักษ์เดนตำนานผู้รักษาประตูสุดเหนียวปัจจุบันอายุ60กว่าปีแล้วตอนวัยหนุ่มเขาพุ่งเหยียบอากาศแบบไม่กลัวสายตาจดจ่อไปที่ลูกบอลที่กำลังจะพุ่งเข้าประตูและเขาก็สามารถรับมันได้ด้วยฝ่ามือขนาดใหญ่ลูกแล้วลูกเราฝ่ายตรงข้ามบางคนมีแหย่งและนอกจากฝ่ามืออลหันสิ่งที่พิเศษอีกจุดเลยก็คือเขาสูงถึง6ฟุต4นิ้วมันจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่ปีเตอร์สามารถรับได้หมดป้องกันได้รอบทิศทางสไตล์ของชายคนนี้จะยืนนิ่งปักหลักรอจนกว่าคู่ต่อสู้สับไกยิงและใครจะไปคิดว่าชายคนนี้มีพลังแฝงอยู่ซึ่งเขาเป็นผู้รักษาประตูที่สามารถพังตะข่ายได้คนแรกโดยเป็นช่วงท้ายเกมปีเตอร์นะครับทนไม่ไหวเห็นแล้วมันขัดตาขัดใจถ้าขืนไม่ออกมานะแพ้ราบคาบแน่นอนจะเป็นลูกเตะมุมโดยสไมเคิลวอลเลย์โอ้โหเปิดมายังสวยปีเตอร์รอจังหวะอย่างจะจดใจจ่อลูกบอลกระดอนมาท้าหน้าแข้งพอดีในจังหวะนี้ไม่รอช้าเลยงัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทำประตูไปอย่างสวยงามสุดยอดพระเจ้าจอดผู้รักษาประตูสุดเฟี้ยวในอันดับที่3ออสการ์ลินมาซูลูนักบอลอาชีพชาวอเมริกาใต้กับตำแหน่งผู้รักษาประตูชายคนนี้เกิดเมื่อปี1993ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเขามีโครงสร้างลำตัวขนาดใหญ่คู่แข่งเห็นก็ไม่กล้าเข้าใกล้และใครจะไปเชื่อว่าประตูที่ได้อันดับ2ของรางวัลปุสการ์ดอวอร์ดในปี2016ที่ผ่านมาจะโดนยิงโดยผู้รักษาประตูที่มีชื่อว่าออสการ์ลีนซึ่งในช็อตนี้แหละได้เกิดขึ้นในเกมฟุตบอลลีกในประเทศแอฟริกาใต้เมื่อออสการ์ลีนขี้เกียจยืนหน้าประตูเดินออกมาเพื่อหวังคู่แต่ก็ดันทำประตูไปได้เฉยเป็นลูกเตะมุมเปิดมายังสวยแถมโชคช่วยเจอผักมหาตัวเองในจังหวะนี้ชายคนนี้ไม่รอช้าเลยจัดการพักอกกระโดดตีลังกาใช้ท่าจักรยานกลางอากาศซัดลูกเข้าประตูไปอย่างงามประตูนี้มันสวยโพดล้ำโพดเหลือสุดยอดไม่อยากจะเชื่องจริงและท่าดีใจก็สุดจะกวนกวนเพื่อนเข้ามาเฮกันใหญ่เขาช่วยทีมทำแต้มมาได้ในระหว่างนาทีสุดท้ายพอดีเลยผู้รักษาประตูจอมบุกในอันดับที่4มาร์ตินแฮนเซนผู้รักษาประตูวัยหนุ่มที่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลในปี2006เป็นสมาชิกของทีมตั้งแต่อายุ18ด้วยพรสวรรค์ตั้งแต่วัยเด็กเขาเลยได้เป็นตัวแทนในระดับเยาวชนนานาชาติสุดยอดซาบซึ้งใจในปัจจุบันเขาเป็นอดีตเด็กปั้นของทีมลิเวอร์พูลเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับโอกาสในถิ่นแอนฟิลด์สักนัดเดียวในแมตช์นี้ขอเปิดตัวหน่อยหลังจากตีเสมอ2ประตูต่อ2ในช่วงนาทีสุดท้ายมาร์ตินอยากโชว์ท่าไม้ตายบุกเข้าไปดีดหลังเข้าประตูอย่างสวยงามมันเรียกท่าเตะอะไรวะเนี่ยกระโดดใช้ส้นเท้าดีดลูกเข้าโกโอ้โหมันโกงจริงผู้รักษาประตูเจอท่านี้เข้าไปเป็นใครก็ตั้งหลักไม่ทันนะในช็อตนี้มาตินกลายเป็นพระเอกขวัญใจในทีมใครจะไปคิดเนาะว่าผู้รักษาประตูจะออกมายิงเองและการทำประตูนี้แหละได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกในระยะหนึ่งเลยก็ว่าได้สุดยอดโคตรเท่ผู้รักษาประตูจอมบุกในอันดับที่5โรเจริโอเซนี
ผู้รักษาประตูชาวบราซิลคนนี้เขามีทักษะการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ศูนย์หน้าระดับโลกเขาเป็นจอมเก่าของสโมสรเซาเปาโลและทีมชาติบราซิลโดยเขามีฉายาจากการบันทึกของฟีฟ่าว่าเป็นผู้รักษาประตูที่สามารถทำประตูได้มากสุดในโลกจากการเตะลูกฟรีคิกรวมไปถึงการยิงจุดโทษชายคนนี้ทำไปได้131ประตูอู้หูเยอะจังเท่านั้นยังไม่หมดเขาเคยยิงแค่3ประตูภายในเกมเดียวอีกผมว่าเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นเถอะมาเป็นกองหน้าแทนถือเป็น1สถิติที่โลกนะครับต้องจารึกไว้เขายิงได้มากกว่านักเตะที่เป็นกองหน้าบางคนเสียอีกย้ายตำแหน่งด่วนเลยหลังจากทีมตรงข้ามทำฟาวกรรมการก็เป่าให้ยิงจุดโทษที่โรเจริโอนะครับจึงออกลงเองจัดการปัดลูกฟรีคิกระยะประมาณ20หลาเข้าประตูไปอย่างสง่างามซึ่งเป็นปี2011ที่ผ่านมาและนั่นคือประตูที่100ในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้ประตูต่อไปก็ตามมาเรื่อยๆผู้รักษาประตูจอมบุกในอันดับที่6โฮเซ่หลุยชิลเวิร์ดชื่อเฮิร์ตจัดอดีตผู้รักษาประตูและกัปตันทีมชาติชายคนนี้คือตำนานวงการลูกหนังอเมริกาใต้เขาเป็นฮีโร่ผู้ที่พาประเทศเล็กๆพังอาจเทพชั้นมหาอำนาจด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมและปฏิกิริยาอันว่องไวของชีลาเวิร์ดจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาสามารถกัดลูกบอลไม่ยอมให้เข้าตาข่ายได้ง่ายๆจุดเด่นของชายคนนี้นอกจากใช้มือป้องกันประตูได้ยอดเยี่ยมเขายังมีทักษะในการยิงประตูที่เป็นเลิศเขาพังประตูฝ่ายตรงข้ามเป็นที่2รองจากโรเจริโอเซนีหรือว่าอันดับก่อนหน้านี้นี่เองแหมสูสีกันจังเลยก่อนที่จะเป็นมือกาวในสมัยเด็กเขาเคยเล่นเป็นกองหน้ามาก่อนแต่พอโตมาพี่ชายดันจับเป็นโกเฉยเพราะกลัวน้องเจ็บตัวตอนลงแข่งทำให้ตั้งแต่นั้นมากลายเป็นโกมาตลอดเลยพอมีโอกาสก็จะไม่รอช้าทำแฮตทริกได้จากจุดโทษยิงไปปั้งเข้าเต็มๆผู้รักษาประตูจอมบุกในอันดับที่7จิมมี่กาสอดีตผู้รักษาประตูชาวอังกฤษที่เคยทำอาชีพเยอะแยะมากมายตั้งแต่เป็นพนักงานขายไอทีลามไปถึงเป็นคนขับแท็กซี่ชีวิตนี้ต้องใช้ให้คุ้มชายคนนี้เกิดเมื่อปี1973กำลังสุขกำลังห่ามเลยประตูนี้ค่อนข้างเก่าแก่หน่อยย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนนู่นน่ะและมันถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่72ของเหตุการณ์ทางกีฬาที่ยิ่งใหญ่โดยสถานีเซเนลโฟและอยู่ในอันดับที่7ของประตูที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลด้วยพระเจ้าช่วยโคตรสุดยอดเพราะเนื่องจากประตูนี้มันอาจถูกฟาคิดไว้เพราะว่าเกมนี้ห้ามแพ้งเด็ดขาดในจังหวะลูกเตะมุมในช่วงนาทีสุดท้ายบอลถูกเปิดมาในกรอบเขตโทษก่อนที่จิมมี่จะซัดจ่อๆลอดเต็มแข้งในจังหวะที่วุ่นวายสุดท้ายก็เข้าประตูไปอย่างสวยงามแฟนบอลลงมาหามกันใหญ่วุ่นวายหนักกว่าเดิมอีกทีนี้เต็มสนามยั่วเย้ยไปหมดผู้รักษาประตูจอมบุกในอันดับที่8อาลีอาฮามาดาผู้รักษาประตูคนนี้เป็นชาวคอมโมโรสเกิดเมื่อปี1991เขาเริ่มจะเป็นตัวสำรองก่อนถูกเรียกตัวเข้าไปเพราะการบาดเจ็บของคนในทีมคราวนี้แหละเวลาฉายแสงของจริงพอลงสนามเขาก็ทำเต็มที่ดึงเกมตีเสมอมาได้1ประตูต่อ1พอการเวลาผ่านไปโค้ชเริ่มถูกใจเห็นแววจากนั้นมาก็โด่งดังมาเรื่อยๆนอกจากเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งฝีมือดีชายคนนี้ก็เนื้อหอมไปทั่วยุโรปเสน่ห์แรงเกินต้านทานและโมเมนต์แห่งความเป็นฮีโร่ก็ได้เกิดขึ้นในเกม1คือศึกลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูการในปี2012ในเกมนี้ตามหลังผู้มาเยือน1ประตูต่อ2ก่อนที่อาฮามาดาหลุดกับดักล้ำหน้าทิ้งตัวมงในแบบหันหลังเข้าไปแล้วโขกเข้าประตูไปอย่างสวยงามจบเกมเสมอที่2-2กลับบ้านไปขอฉลองเต็มที่และทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและใครชอบดูสปอยล์ซีรีส์ฟินๆเอานิ้วจิ้มไปตามนี้ได้เลย